พี่นี่เป็นบรรยากาศชาวไต้หวันนะที่เขามาท่องเที่ยวเขามาท่องเที่ยวเขาต้องการอำนวยความสะดวกนะนี่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่เก็บขาดคาดไหมไม่ได้เอาทุกอย่างเอ้าคาดได้ไงเขาก็ลุกมาถ่ายวีดีโอคุณอยู่จะให้คาดได้ไงนี่ผมคุยผมไม่ได้คุยกับคุณนะฮะคุณจะถ่ายผมถ่ายแทนเขาคุณจะถ่ายคุณก็ถ่ายไปอย่ามาก้าวล้ำนะครับก้าวล้ำอะไรพี่บอกว่าจะไปดูว่าเขาถ่ายทอดนะฮะพี่จะบอกว่าเขาคาดเก็บขาดไหมอะไรผมคุยกับเขาเองนี่แหละผู้ชายตัวจริงก็ต้องอย่างนี้ไปเชิญนะครับเข้มแข็งไหมก็ต้องนั่นแหละอ้าวทำไมง่ายอย่างเงี้ยง่ายครับทางหลวงง่ายอยู่แล้วล่ะนะครับขอบคุณมีโอกาสเจอกันครับครับผมวันนี้ผมอยู่ตลอดอ๋อผมก็ไม่ไปไหนผมก็จะอยู่อย่างนี้นะผมชอบคือเดี๋ยวพี่ฟังผมก่อนผมไม่ชอบให้คนทำผิดกฎหมายตำรวจก็ดีเขาเหล่านี้ก็ดีต้องอยู่ในภายใต้กฎหมายเดียวกันทุกคนไม่มีอภิสิทธิ์ทำเหนือกฎหมายเดี๋ยวฟังผมทุกคนไม่มีสิทธิ์ทำเหนือกฎหมายเจ้าหน้าที่เป็นผู้รักษากฎหมายเดี๋ยวพี่จะหาว่าผมเนี่ยส่งเสริมคนทำผิดกฎหมายผมไม่ส่งเสริมแล้วผมกระทืบซ้ำด้วยแต่นิดนึงเวลาผมปฏิบัติหน้าที่พี่จะถ่ายทันเจ้าที่น้องเจ้าที่แต่เรื่องการพูดอย่าเพิ่งแทรกอะไรขอร้องแค่นั้นเองพี่จะไปที่ด่านไหนว่าไปพี่จะไปถ่ายว่าไปทนนะครับรถทัวร์เนี่ยบางทีเราวิ่งตาม10ล้อเงี้ยรถเทเลอร์เข้าใจฮะบางทีมันมีโปรแกรมฟิกอยู่นะพี่มันต้องแซงบ้างนะครับไอ้ตรงนี้เดี๋ยวผมเข้าใจไม่ใช่ว่าแซงพอดีเจอพอดีเนี่ยก็ต้องโดนเรียกครับถามเราก็เหมือนกันครับโดนมีสัญญาณที่ฉะนั้นที่ผมทำไม่ได้จริงนะที่คนขับรถต้องเสีย100นึงเงี้ยใช่มั้ยครับเออผมก็เลยทนไม่ได้จริงฮะเพราะผมต้องมีวิ่งรายการหลายที่เงี้ยใช่มั้ยครับขับคือเขาแซงไม่ได้แซงอะไรที่มันขับขันนะพี่นะแซงก็มันไม่ใช่ขับขันนะครับเรื่องชาวต่างชาติยิ่งต้องเข้มงวดนะครับเดี๋ยวถามพี่นะเดี๋ยวถามเลยแซงถามเลยเดี๋ยวมาคุยอย่างนี้นะพี่เดี๋ยวถามนิดนึงเวลารถที่แซงขวาเนี่ยเรามีหลักฐานอยู่ใช่ไหมมีกล้องหน้ารถใช่ไหมบนมอเตอร์เวย์จะมีทุก1กิโล1กิโลแล้วมีเราตามรถเทเลอร์รถพ่วงนี้ครับถ้าแซงผมแต่ถามว่าจะมีคนงานมันก็ไม่ใช่อะไรนะแซงได้ใช่ไหมฮะถ้าว่างนะฮะแล้วถ้าเกิดเขาช้าจนเกินไปมันก็ใช่เรื่องที่ตำรวจจะมาจับครับนะฮะมันไม่ใช่เป็นการหัวต้องเอาตายไม่ใช่เป็นการป้องปรามครับนโยบายเลยฮะนโยบายเดี๋ยวนะที่บอกว่าเป็นการป้องปรามรถนี้ติด GPS ไหมมีติดถึงติด GPSมีวิ่งได้ไม่เกินสมมุติว่า90ไม่ใช่มันก็ไปโผล่อยู่ที่โน่นอยู่แล้วมันก็ไปโผล่อยู่ที่ขนส่งไหมใช่ครับคนขับรถก็กลัวความเร็วอยู่อ้าวฟังแปลว่าพี่ไม่รู้จริงไม่รู้ถึงถามฮะวันนี้รถบัสเท่าไหร่อะไรนะรถ600ค่ากี่ความเร็วเท่าไหร่เมื่อกี้เห็นป้าย120รถเก๋ง120นะรถธรรมดา100นึงแล้วก็เหลือ80เท่านั้นน่ะเมื่อกี้เนี่ยถ่ายป้ายอยู่อ้าวว่าคือไม่ใช่ว่า94อย่างที่พี่ว่านะครับคือ100แต่การแซงกันเนี่ยจะร่ายมันเป็นทางหลวงเยอะขอโทษแต่บางทีเราเจอรถเทเลอร์อย่างเงี้ยไปไหนไม่ไปถ้าสมมติว่าถ้าเกิดเราไม่โอเคไม่ว่าไม่ต้องชอบการจับมาอันนี้เป็นใบสั่งนะใบสั่งนะบ่เรียวง่ายดอกเนี่ยใบสั่งเสียทางซื้อบอลใช่แล้วผมจะให้เบิ่งเจ้าหน้าที่ผู้ใดแปลภาษาไทยได้เนี่ยขึ้นมาเลยผู้ใดแปลภาษาไทยได้ขึ้นมาเชิญนั่งตามสบายฟังผมออกบ่ภาษาอีสานถามให้ผมได้ว่าอยู่ที่นี่ประเทศไหนผมหลายชื่อนะนี่ไต้หวันเหรอไต้หวันไต้หวันไต้หวันมีตำรวจแบบนี้ป่ะไต้หวันอยู่ในช่วงชิงช้าไม่หรอกชัดเจนพี่ป่ะ no มีความรู้สึกจังไหนครับมีความรู้สึก